มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเกมรักปาฏิหาริย์นี่ออนแอร์ไป2ตอนแล้วโหคนติดหนึบติดหนับครับเออเพราะว่าคนนี้จะคิดว่าจะไปฆ่าคนนั้นคนนั้นก็คืออยู่ดีๆก็คือตุยขึ้นมาแล้วก็ลูกก็คือมองขึ้นไปเห็นว่าเฮ้ยที่แม่กระโดดลงมาอ่ะเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยไปคิดว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นครอบครัวของคนนี้แน่ๆเลยที่มาทำพ่อฉันเอ้ยที่มาทำแม่ฉันแล้วก็ฉันก็เลยต้องเข้าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาเพื่อสืบหาความเป็นจริงและปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันแฟนก็เกิดอุบัติเหตุอีกเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บคราวนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ข้างในนั้นไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปมีหลายปมเลยนะเนี่ยโอ้เยอะมากเลยก็ตามชื่อเรื่องเลยแสดงว่ามีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี้แหละฉากนี้แหละคุณผู้ชมที่เฮ้ยมีการสลับวิญญาณกันในใจก็คือว่าฟิล์มธนภัทรรับแต่ละเรื่องไม่เคยง่ายเลยเออเธอเก่งมากเออนี่รวมถึงฉากนี้ด้วยนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะฟิล์มอยู่ตรงนี้แล้วฟิล์มธนภัทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฟิล์มแล้วสรุปว่าเมื่อกี้ใครฆ่าใครครับฟังลุ้นอยู่ว่าสรุปคนนั้นจะฆ่าคนนี้จะฆ่าฟิล์มนะสรุปว่าใครฆ่าใครเข้าครอบครัวไหนยังไงมันยังไงครับเราเล่นนี่เราเล่นเราสปอยไม่ได้ไงเราสปอยไม่ได้ในฐานะที่คิดนะที่คิดนะคิดว่าน่าจะมีตัวละครลับที่ทำให้นางเอกอ่ะเข้าใจครอบครัวพระเอกผิดจริงหรือเปล่าครับถูกไหมมาถูกทางอันนี้คือฉันชาวบ้านหนึ่งเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมอยากให้คนดูเกมรักปาฏิหาริย์ที่ช่องวัน31ให้เป็นลุ้นเอาในละครเหมือนฉันใช่แต่ก่อนที่จะไปดูเกมรักปาฏิหาริย์มาดูเรื่องร่างทองกันก่อนหลายๆคนสีเขียวเลยไม่ใช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 ่คือหลายๆคนก็คือพูดถึงมาตลอดแหละก่อนหน้านี้เนาะที่ฟิล์มก็คือกลับมาฟิตหุ่นถูกไหมครับเพื่อที่จะเล่นแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวอ๋อแม่หยัวเออนี่เธอใช้เวลาแค่6สัปดาห์เองหรอใช่ครับทำไมฟิล์มเก่งเนี้ยพาสามีไปด้วยกันไหมฮะได้ไหมกำลังกายอ่ะเพราะว่าอยากชวนทุกคนไปออกกำลังกายเห็นพี่นุ้ยบอกว่าแบบอยากให้แบบคือสามีพี่เนี่ยอ้วนมาสรีรวมอายุก็มา40ปีแล้วนะเขาเรียกว่ามีอันจะกินหรอกินดีอยู่ดีแต่ถ้ากินมากมันก็ไม่ดีถูกไหมนี่เธอไปที่เคล็ดลับสิอยากรู้ว่าเขาทำไงให้ผอมออกกำลังกายหนักไหมออกกำลังกายจริงๆเวทเทรนนิ่งไม่หนักมากครับแต่ว่าที่หนักที่สุดคือเป็นการคุมอาหารกับการคาร์ดิโออันนี้ยากที่สุดหรือเปล่าคือเวทเทรนนิ่งต่างกับคาร์ดิโอยังไงอ่ะเวทเทรนนิ่งมันคือการสร้างกล้ามเนื้อครับส่วนคาร์ดิโอมันคือการทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักกว่าปกติจ้ะไม่ว่าจะวิ่งก็ตามใช่แต่ว่าในแบบของผมก็คือการเดินชันบนลู่อย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องคุมในเรื่องของสปีดความชันแล้วก็ต้องคุมในเรื่องของฮาร์ทเรทครับวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงวันหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงครับคือผมต้องทำให้ได้คาร์ดิโอให้ได้อาทิตย์หนึ่งประมาณ10ถึง12ชั่วโมงครับแล้วก็คุมอาหารวันละ2เนี่ยโอ้คุมอาหารนี่คุมอาหารก็ผมจะกินข้าว3มื้อครับข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณ100กรัมประมาณ5-6 ช้อนโต๊ะทุกอย่างคือคำนวณหมดใช่ครับแล้วก็เนื้อสัตว์วันนึงก็ตกประมาณมื้อหนึ่งประมาณ2ขีดครับ2ขีดครับคำนวณน้ำหนักตัวเองด้วยเพื่อที่จะได้ผลลีนที่สุดใช่น้ำหนักขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเราด้วยครับแล้วถ้าเพื่อนชวนลาฟิล์มแบบเฮ้ยฟิล์มตีหน่อยเออเจอกันหน่อยทำไงอ่ะไม่ไปไหนเลยคือผมไม่มีสังคมเลยปฏิเสธหมดใช่ตอนนั้นคือต้องหยุดเลยหยุดการตีเลยใช่สามเดือนเลยเหรอแต่ว่าก็หกสัปดาห์หกสัปดาห์เองหกสัปดาห์เดือนครึ่งเดือนครึ่งเองเรามาชาเลนจ์กันไหมชาเลนจ์กันสามีเธออ่ะฮะเอาไหมได้พี่โจชาเลนจ์กับปอนเออเอาไหมเริ่มแต่วันนี้นะพี่ปอนนะไม่ตั้งแต่วันนี้นะใดๆคือพี่เพชรฟิตเขารับหรือเปล่าไงได้เดี๋ยวพี่เทรนเนอร์ออกรายการขนาดนี้แล้วผมว่าพี่เบสต้องรับแล้วล่ะครับพี่เบสคะพี่เบสต้องรับชาเลนจ์นี้แล้วนะคะเดือนครึ่งสำหรับสามีที่หนัก103โลและพี่โจไม่รู้เดี๋ยวไปช่างที่นู่นที่ยิมเออแต่ว่ารับคำท้านะเดือนครึ่งร่างทองค่ะชนะได้อะไรอ่ะคุณจะได้สุขภาพที่ดีไงครับนี่เห็นบอกว่าเปลี่ยน mindset ของฟิล์มไปเลยใช่ในเรื่องของการออกกำลังกายในการดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องของผมว่าเป็น mindset ในเรื่องของการรักตัวเองมากกว่าคือมันก็กลายเป็นนิสัยเราไปเลยครับในการที่แบบในแต่ละวันที่เราออกจากบ้านจะเลือกกินทุกอย่างที่เข้าปากแล้วก็คือพอเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ไดเอทลดแล้วอะครับไปอยู่ในช่วงที่เมนเทนก็คือมันก็สามารถที่จะไปกินข้าวนอกบ้านได้เจอ
เพื่อนฝูงได้ข้าวมันไก่กินได้ไหมผมก็เลือกเป็นข้าวขาวแล้วกันครับอ๋อมีชีทเดย์ไหมเพราะอะไรช่วงไดเอทจะเป็นเขาเรียกเป็นชีทมิลมากกว่าชีทเป็นมื้ออาทิตย์นึงจะได้แค่1มื้อต่ออาทิตย์ตอนไม่ใช่ว่าทั้งเดย์ทั้งวันไม่ได้แล้วหนูกินอะไรอ่ะชีทมิลก็ไก่ทอดชาบูกินทุกอย่างอ๋อได้อยู่กี่ชิ้น10ชิ้นเท่าไหร่ก็ได้มื้อเดียวแต่แค่มื้อเดียวนะต้องกินให้จบภายในมื้อเดียวต่อวีคตอนสัปดาห์ได้แค่มื้อหนึ่งช่วงนั้นนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เป็นช่วงเมนเทนต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดูหดหู่ขนาดนั้นช่วงเมนเทนนี่คือผมไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนสามารถไปนั่งกินชาบูได้สามารถไปนั่งกินชาบูได้แต่ว่าเวลาไปกินชาบูเนี่ยแต่ไม่ถึงกับชาบูน้ำเปล่าใช่ป่ะน้ำดำได้หมดเลยแต่ว่าเราเลือกแค่เนื้อที่มันไม่ติดมันน้อยหรือไม่ติดมันน้ำจิ้มก็แตะพอให้มีรสชาติทำไมน้ำจิ้มเราต้องระวังอ่ะในน้ำจิ้มจะมีไขมันน้ำตาลโซเดียมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยเราไม่รู้นะหมายถึงว่าหลายคนไม่รู้ในน้ำจิ้มน้ำตาลสูงมากครับถ้าเทียบเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตในน้ำจิ้มกับข้าวอ่ะน้ำจิ้มไม่กี่ช้อนเท่ากับข้าวถ้วยหนึ่งแล้วนะว้ายลำบากแล้วฉันงั้นเราไม่กินข้าวเรากินน้ำจิ้มแทนเรายังกินน้ำจิ้มอยู่น้ำจิ้มครับเพราะเราขาดน้ำจิ้มไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวนะโจแล้วนี่เมนูเคยของฉันยังไงวันนี้เหรอน้ำจิ้มวันนี้ชีทมิลชีทมิลวันนี้ชีทมิลชีททุกวันเดี๋ยวนะแต่ชีทมิลมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วต้องส่งกระจกดูตัวเองทุกเช้าเพราะว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปเมื่อวานเนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบกับร่างกายยังไงบ้างเช่นเรากินหลุดไปอาหารที่เราหลุดทำให้ร่างกายบวมไหมน้ำหนักเนี่ยก็ต้องชั่งทุกเช้าจะได้รู้แล้วว่าสิ่งที่กินเข้าไปเอฟเฟกต์กับร่างกายยังไงบ้างแต่พี่นุ้ยว่ามันดีนะมันได้ mindset ใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเรากลับมาใช่ครับแล้วมันตอนนี้ก็ระวังมากขึ้นไหมผมว่ามีความสุขมากขึ้นโอ้ยังไงสิมีความสุขมากขึ้นคือเราบาลานซ์ชีวิตได้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราสามารถไปกินข้าวกับเพื่อนได้กินชาบูได้ในหนึ่งอาทิตย์น่ะเราสามารถออกไปเจอเพื่อนได้กี่ครั้งแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมกับเราคืออยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่า average อยู่ที่เท่าไหร่ดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยมันเป็นยังไงพอเราแบบว่า manage ตรงนี้ได้แล้วเงี้ยการนอนดีขึ้นเราไม่เหนื่อยง่ายหรืออะไรอย่างนี้ไหมสำหรับผมเลยครับคือ1รูปร่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่2คือจากที่นอนหลับยากพอออกกำลังกายหนักมากผมนอนหลับไวมันเหนื่อยไงหลับง่ายมากบล็อกนี้เบิร์นใช่แบบสมมติแบบปกตินอนเที่ยงคืนเงี้ยประมาณ3ทุ่มง่วงแล้วอุ๊ยดีมันช่วยแบบผมว่ามันช่วยมากกว่าแค่การที่ทำให้เรามีรูปร่างที่ดีนั่นคือสุขภาพที่ดีใช่ครับถูกไหมนี่ไงแต่อันเนี้ยไม่อยากจะพูดว่าเป็นผลพลอยได้อ่ะครับแต่เรียกว่าเป็นผลผลิตที่ดีอุ๊ยวันนี้แบบฟิล์มเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยเนาะคือหมายถึงว่าที่เห็นเนี่ยที่ฟิล์มบอกคือข้างนอกรูปร่างที่มันดีเนี่ยแต่พอฟังจากฟิล์มอ่ะจริงๆข้างในอ่ะมันดีด้วยใช่ครับอันนี้คือน้ำหนักลงหรือว่าจริงๆเราน้ำหนักไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าเราลีนขึ้นเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถ้าพูดถึงน้ำหนักก็ลงเยอะก็ใน6สัปดาห์ก็ผมลงไป8กิโลโอ้โหครับ8กิโลแต่ว่าที่น้ำส่วนใหญ่ที่หายไปมันคือไขมันคือส่วนเกินใช่ครับสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ช่วงนี้น้ำหนักก็ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับเพื่อให้แบบเหมาะสมกับงานอื่นๆด้วยเห็นว่าไปแฟนมีตครั้งแรกที่จีนไปแฟนมีตเดี่ยวใช่ครับอบอุ่นมากคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปจัดแฟนมีตเดี่ยวที่ประเทศจีนแล้วก็แฟนๆเหมือนแฟนๆหลายคนอ่ะคือปกติเขาจะบินมาหาเราแต่อันนี้คือเราบินไปหาเขาแล้วมันเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากครับคือเราไปอยู่เหมือนเราไปที่บ้านเขาเลยอ่ะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นกว่าทุกครั้งผมรู้สึกว่าผมมีเวลาใกล้ชิดกับพวกเขามากมากกว่าทุกๆครั้งแล้วก็มันมีหลายๆกิจกรรมที่แบบได้ทำร่วมกับเขาแล้วผมรู้สึกว่ามันคือการที่ได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆนี่แล้วมีเห็นไปร้องเพลงภาษาจีนด้วยมีด้วยเรียกว่าสักท่อนนึงครึ่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่ทำเตรียมตัวไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่เห็นจากแววตาฟิล์มแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากเลยอ่ะแฟนคลับผมก็พูดเช่นนั้นใจมากเลยนะจริงเหรอฮะมันรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าผมก็รู้สึกอย่างนี้จริงผมรู้สึกว่ามันเป็นแฟนคลับเป็นแฟนมีที่ผมรู้สึกว่าผมได้มีเวลาใกล้ชิดกับแฟนคลับมากที่สุดได้ให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าทั้งผมและเขาเนี่ยไม่มีความคาดหวังต่อกันมันเลยเป็นงานที่มีความสุข
มากกว่าทุกครั้งนี่อันนี้คือแฟนมีตนะคะมาถึงละครเรื่องนี้บ้างวันก่อนมินพิชยาครับผมเขาก็มาพูดถึงฟิล์มไงยังไงครับว่ามันมีฉากนึงไงที่แบบว่าเจดเขาจะต้องตายอย่างเงี้ยมีเขาก็จะต้องแบบว่าจะร้องไห้แล้วก็พอน้ำตาจะหยดแหมปุ๊บได้ยินเสียงใครอ่ะใครกลนจริงหรือไม่ก็ไม่ปฏิเสธนี่ใช่ไหมฉากนี้ใช่ป่ะใช่คือที่อยู่ข้างๆข้างไหนเหรอนอนอยู่เตียงข้างในขณะที่น้ำตามินไหลเหมือนน้ำตกเลยแล้วเจดก็คือห้ามแบบหน้าอกกระเพื่อมเพราะว่าต้องตายใช่ครับแต่ทางเราก็เคลื่อนคือต้องผมขออธิบายอะไรสักหน่อยคือทีนี้คือมันเป็นลองเทคเป็นฉากลองเทคที่เข็นรถเข้ามาตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลแล้วเป็นฉากนัดเช้าทุกคนคือนั้นแบบ7โมงเช้าแล้วคือโลเคชั่นคือไกลมากแล้วคือเราทำงานติดกันหลายวันเราก็เลยแบบแบบพักสายตาสักครู่พักรับชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วก็พอถึงคิวตัวเองที่ต้องตื่นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเล่นต่อได้ใช่มีเขาบอกเหมือนกันใช่เราทำได้ไงอ่ะฟลุกครับไม่ได้ว่าแบบกำหนดตัวได้ว่าเดี๋ยวไม่ได้กำหนดตัวแต่สะดุ้งตื่นพอดีแล้วก็ผมก็รู้ตัวใครเรียกแล้วก็คือไอ้ช็อตนั้นน่ะก็คือได้ใช้เป็นฉากที่สะดุ้งเฮือกขึ้นมามันสมจริงมากสมจริงมากแต่จริงๆไม่ได้แสดงละครนะครับสะดุ้งตื่นว่ามันเรียวมากเมื่อกี้หลับลึกไปเฮ้ยถึงคิวยังคิวยังเฮ้ยคิวแล้วกล้องถ่ายอยู่ใช่ต่อเลยอยู่แล้วก็เล่นต่อเลยแล้วก็เล่นต่อเลยแต่อย่างนึงมีนเขาบอกว่าตอนแรกที่แบบเจอกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างแบบว่าเกรงๆนึกว่าเอ้ยอีกฝ่ายนึงจะเก๊กอะไรอย่างเงี้ยมีองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆต่างคนต่างแบบน่ารักมากไม่มีเลยต่างคนต่างปัญญาอ่อนคือเป็นคนติ๊งต๊องเหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่าถ้าภาษาแบบสุภาพหน่อยก็คือเป็นคนติ๊งต๊องน่ารักเหมือนกันก็ที่มินเล่าไงว่าตกเก้าอี้อ่ะมินตกเก้าอี้เป็นตัวเปลี่ยนทำให้อ้าวเธอเป็นคนแบบนี้เหรอใช่ใช่มั้ยครับคือเป็นการเวิร์คช็อปครั้งแรกด้วยกันแล้วคืออยู่ดีเค้าก็เหมือนนัดเช้าแบบนัด8โมงที่ตึกนี่แหละครับแล้วเขาก็นั่งอยู่เหมือนง่วงมั้งครับแล้วก็อยู่เก้าอี้ก็มีล้อแล้วมันลื่นก็ตกปุ๊บผมก็ขำคือช่วยนะขำช่วยขำก่อนละลายบรรยากาศตรงนั้นไปเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นมันก็เหมือนเป็นการ break the ice เป็นการละลายพฤติกรรมไปอะครับแล้วก็พออยู่ด้วยกันหลายวันเขาก็เลยอ๋อนี่ฝาแฝดแล้วนี่เองนี่ใส่เหมือนกันเลยหรอไม่แล้วตอนแรกฟิล์มเข้าใจว่ามีนเป็นยังไงตอนแรกเขาเป็นนางเอกตัวท็อปคือเขาต้องพูดคำเดียวกันพูดคำเดียวกันเลยเขาต้องหยิ่งเขาพูดพระเอกตัวท็อปเขาต้องหยิ่งเขาต้องแบบมีองค์เขาต้องมีสเปซเพราะว่าแบบเขาเข้าวงการอยู่วงการมานานมากเราก็รู้สึกว่าแบบเขาต้องมีสเปซของเขาแน่นอนเราแบบห้ามล้ำเส้นเขารู้จักกันไปรู้จักกันมาเหมือนกันนี่นะแล้วเขาแซวเราด้วยนะครับเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าบอกว่าฟิล์มเนี่ยเข้าน้ำบ่อยมากเป็นคนกินน้ำเยอะต้องขออธิบายคนกินน้ำเยอะมากในแต่ละวันเพราะว่าเป็นคนพูดไม่หยุดแล้วก็คอแห้งแล้วเราก็เลยต้องกินน้ำเยอะพอกินน้ำเยอะเสร็จต้องปวดฉี่ปวดฉี่ก็ต้องเข้าห้องน้ำใช่ครับแล้วทำไมในกองอ่ะถึงมีห้องน้ำห้องเดียวก็โลเคชั่นน่ะเป็นบ้านคนจริงๆมีคนพักอาศัยจริงๆแล้วห้องน้ำที่เขาอนุญาตได้ใช้อ่ะมีห้องเดียวจนกองทั้งกองอ่ะบอกว่าถ้าห้องน้ำไม่ว่างก็คือฟิล์มเข้าอยู่แต่ถ้าฟิล์มหายไปพบที่ห้องน้ำใช่มีอยู่สองคนที่ยึดห้องน้ำคือผมแล้วก็พ่วงกับเป็นอย่างนี้นี่เองกองนี้เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ดูสนุกสนานนะสนุกสนานคือหน้าเขาเรียกว่าหน้าฉากก็คือดูเครียดมากแต่ว่าเบื้องหลังก็คือคอมเมดี้มากแต่มันต้องเป็นอย่างนี้นะเห็นมีนเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ปลดล็อกการแสดงบางอย่างเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บทุกคาแรคเตอร์เอาไว้กับตัวเองตลอดไม่ปล่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเรื่องนี้ได้เล่นกับฟิล์มคือ5 4 3แล้วเราค่อยเข้าตัวละครพอคัดปุ๊บเราก็กลับมาเป็นตัวเองเพราะว่าติดเล่นหมายถึงชีวิตผมรู้สึกว่าเรื่องมันเครียดมากแล้วเราก็แบบอยากจะให้ทุกคนแบบเอนจอยแล้วบวกกับเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆทั้งพี่ปุ้ยเองแล้วก็พี่เหมียวเองอะครับเป็นคนที่สนุกสนานก็คือแบบติดตลกคือเวลาคือละครมันเครียดมากเลยนะแต่ว่าพอก่อนตอนเขาเรียกว่าก่อนเข้าตอนที่เขาบีมเนี่ยเหมือนหนังคอมเมดี้อ่ะแล้วพี่แซมยุรนันท์ก็คือชอบแซวคนอื่นก็คือมันก็เลยทำให้กองมันแบบมันตลกมันมีแต่แบบความสนุกอะครับก่อนเข้าฉากซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอีก
อีกเรื่องนึงให้ดูนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของเกมรักปาฏิหาริย์แต่ว่าเป็นแนวซิทคอมคอมเมดี้ล้วนใช่ครับสนใจเป็นตัวละครซีเครตนะครับยินดีมากนะซึ่งแน่นอนหน้าฉากเข้มข้นเรียกได้ว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะฟิล์มแบบเรื่องนี้ยากมากอ่ะคือเราเล่นเป็นแบบอีกคนนึงมาอยู่ในร่างเราอ่ะให้ฝากคุณผู้ชมหน่อยสิว่าเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนนะครับบอกได้เลยว่าคืนนี้นะครับกำลังเข้มข้นมากเลยนะครับเรื่องกำลังจะเริ่มต้นแล้วการสืบสวนกำลังจะเริ่มต้นในคืนนี้นะครับ แล้วก็คืนนี้นะครับมีฉากพิเศษอีกฉากหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูแต่จะเป็นฉากอะไรอยากให้ทุกคนไปติดตามในละครคืนนี้สองทุ่มครึ่งทางนั้นอุ้ยอุ้ยแต่เกี่ยวกับอะไรกับการปลดเสื้อนี่นะอุ้ยอุ้ยแล้วอะปลดจังหวะตรงฉากไม่จริงหรือเปล่าหรือเปล่าเสื้อแล้วนะอุ้ยยังไงอะคะทุกคน คืนนี้ต้องห้ามพลาดแล้วล่ะเกมรักปาฏิหาริย์สองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31อุ้ยอันนี้ไงเห็นละเห็นอะไรครับได้เห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นความลับแน่นอนที่นางเอกเข้าไปสืบได้เห็นได้รู้แล้วแต่สิ่งที่ฉันกับแม่นุ้ยคิดคือไม่ใช่อย่างนั้นนะแววตามีนมีอะไรเอาคืนนี้ห้ามพลาดค่ะวันนี้คุณธนภัทรค่ะสวัสดีค่ะ